คาถาสำเร็จ0 7 2แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ0 7 2มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกแรกมหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวัสดิ์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ0 7 2เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน0 7 2ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับแล้ววันนี้นะได้นับ ได้นับหรือเปล่าว่ายิ้มสักกี่ครั้งไม่ได้นับนะวันหลังช่วยนับด้วยนะแล้วมารายงานด้วยเพราะว่าเมืองไทยนี่ได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มก็แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกยิ้มแบบสยามนี่ชักจะ ก็ทำนองนั้นแหละนะก็ขอให้พวกเราอย่างง่ายอย่างไรตื่นเช้าขึ้นมาก็ขอให้ได้ยิ้มกับตัวเองซะก่อนนะนะเพื่อว่าให้กำลังใจตัวเองด้วยว่าเรารอดมาแล้วอีก1วันแล้วที่สำคัญเป็นเรื่องของการยิ้มที่อยากจะฝากไว้ทุกคนแหละนะว่านั่นคือการให้กำลังใจอย่างหนึ่งของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกเราว่าชีวิตพวกเรานี้ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถคืออย่าไปคิดหวังพึ่งใครนะพึ่งตนเองกันให้สุดๆก็แล้วกันทำไมพระองค์จึงต้องตรัสอย่างนี้ด้วยก็เพราะว่า
เอาจริงๆเข้าแล้วนั่นนะในชีวิตของคนหรอกสุขนะไม่มีหรอกชัดๆไว้ในชีวิตเนี่ยสุขนะไม่มีมีแต่ทุกข์น้อยหรือว่ามากแล้วก็ทุกข์น้อยนะสมมุติว่าเป็นสุขแล้วตรงนี้เองจากตรงนี้นี่เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสย้ำนักย้ำหนาทีเดียวว่าพึ่งตัวเองนะลูกทำไมล่ะก็ต่างคนก็ต่างสุขไม่มีนะเอาว่าอย่างนี้ก็เล่ากันต่างคนต่างก็เอาว่ามีสุขน้อยมากมากน้อยบ้างมากบ้างแต่จริงๆน่ะสุขไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องตั้งใจพึ่งตัวเองอย่าหวังไปพึ่งใครเข้าเลยทีนี้จากการที่ตรัสอย่างนี้ก็เท่ากับบอกว่าจริงๆในชีวิตมนุษย์มันมีอุปสรรคมันมีทุกข์รออยู่ข้างหน้านะก็เพราะมีอุปสรรคมีทุกข์รออยู่ข้างหน้านะก็อุปสรรคน่ะมีไว้ให้ข้ามหรือมีไว้ให้วิ่งหนีล่ะมีเอาไว้ให้ข้ามเมื่อมีเอาไว้ให้ข้ามก็ต้องยิ้มสู้ยิ้มข้ามมันก็ต้องอย่างนั้นเมื่อยิ้มสู้แล้วก็ยิ้มแล้วก็ข้ามไปไม่ยอมวิ่งหนีล่ะแล้วดียังไงดีอุปสรรคใดๆก็ตามที่เราข้ามได้เป็นหลักประกันว่าต่อไปในอนาคตเจ้าอุปสรรคชนิดเนี้ยหรือทำนองเนี้ยรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนรู้ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็มันวิ่งหนีอ้าวไปแล้วมันไม่ยอมรอเราเพราะว่ารอเราอยู่มันก็รู้ว่าเราข้ามได้มันตรงนี้เองไม่เฉพาะชาตินี้นะถ้าข้ามมันได้แล้วก็ชาติหน้ามันก็ไม่โผล่มาให้เห็นหรอกมาก็เสียเวลามันเพราะยังไงก็ข้ามได้นะตรงนี้เองทีนี้แล้วตอนที่ยังไม่รู้ว่าจะข้ามได้หรือไม่ได้หรือว่าจะข้ามยากข้ามง่ายวิธีข้ามก็ยังนึกไม่ออกแล้วจะทำยังไงก็ยิ้มไว้สิให้กำลังใจตัวเองว่ายังไงก็ข้ามได้ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นที่สยามเมืองยิ้มก็แสดงว่าตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราท่านรู้จักชีวิตดีว่าตรงเป๊ะอย่างกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละว่าโลกทั้งโลกนะมันมีแต่ทุกข์แล้วก็ทุกข์น้อยสมมุติว่าเป็นสุขทุกน้อยก็สมมุติว่าเป็นสุขตรงนี้เองทีนี้เมื่อเจออุปสรรคแล้วจะข้ามได้หรือไม่ได้จะข้ามยากข้ามช้ายังไงให้กำลังใจเราก่อนด้วยการยิ้มเอาไว้ทำไมเพ
ราะยังไงก็ต้องข้ามให้ได้แล้วไม่ยิ้มแล้วจะให้ร้องไห้หรือจะทำยังไงมันต้องคิดอย่างนี้นะทีนี้จากตรงนี้นี่เองปู่ย่าตาทวดของเราจึงได้ฝึกยิ้มกันไว้พอแรงจนกระทั่งสยามกลายเป็นสยามเมืองยิ้มนั่นแหละบัดนี้มาถึงพวกเราแล้วก็อย่าทิ้งตำรับของบรรพบุรุษของเราเสียไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดที่ขวางหน้ายิ้มเขาไว้ก่อนเถอะลูกเอ้ยนะเพราะยังไงก็ต้องข้ามให้ได้นะทีนี้สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องนะมาฝากเราอีกเล็กๆน้อยๆอันเป็นผลไม่ใช่ผลพลอยได้นะเอาเป็นผลติดตามก่อนแล้วกันจากการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่ผ่านมานี่แหละอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าก็ได้ถูกชาวต่างชาติต่างศาสนาที่ติดตามเรื่องอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนถามถึงวิธีที่จะตัดสินดีชั่วในพระพุทธศาสนาว่าทำอย่างไรแล้วก็ทำไมคนชาวพุทธของเราตลอดระยะเวลา 2,500 กว่าปีแม้จะมีการแบ่งเป็นนิกายหลายนิกายเหมือนกันเพราะว่าสติปัญญาของชาวพุทธก็มีไม่เท่ากันตรงนี้ก็ไม่ตำหนิกันแต่ว่าเมื่อแบ่งนิกายกันออกไปแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเพียงแต่ว่าใครจะเน้นหนักในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทางด้านไหนมากหน่อยไม่ว่ากันละเมื่อเจอกันก็ยิ้มย่องผ่องใสเข้าหากันซึ่งทั้งหมดนี้นะก็อยู่บนฐานของคำว่าท่านรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาแล้วทุกอย่างจะราบรื่นไปด้วยโดยอัตโนมัติเนื่องจากว่าแต่ละคนอย่างที่ว่าสติปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเพดานบินนะเพดานบินก็ไม่เท่ากันไปดูนกที่ข้างบ้านก็แล้วกันเจ้านกกระจอกนั่นนะมันกระโดดย่องย่องย่องบินอย่างมากก็แค่ชายคาบ้านเท่านั้นล่ะขณะที่นกเอี้ยงนู่นนะบินไปเกาะหลังคาตึกนั่นนะแล้วถ้าแงนสูงไปอีกก็เจอนกอะไรตัวมิอะไรเช่นนกกระยางนะบินอยู่ริ้วริ้วริ้วอยู่แทบจะมองไม่เห็นตัวเพดานบินไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ประสบการณ์หรือลูกในตาที่มองเห็นมันก็ไม่เท่ากันก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันบ้างก็ไม่ว่ากันหรอกเพราะทุกคนก็รู้อยู่ว่ารักสุขแล้วก็เกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเลยก็เหมือนรู้ว่าเขารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเราเพราะฉะนั้นก็อะไรที่เราไม่อยากให้คนอื่นทำกับเราเพราะมันเป็นความทุกข์ของเราเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้นๆกับคนอื่นเขาเข้าไปก็แล้วกันแล้วเราก็
นอกเราก็จะรักกันได้แล้วเราก็ยิ้มเข้าหากันได้แล้วก็นี่เองคือพื้นฐานว่าทำไมชาวพุทธทั้งโลกละ 2,500 กว่าปีไม่เคยรบราซึ่งกันและกันเลยในเรื่องของความเชื่อยิ่งกว่านั้นแม้แต่ท่านที่นับถือศาสนาอื่นชาวพุทธก็ไม่เคยเป็นรุกรานหันหน้ามาคุยกันด้วยซ้ำวันนี้หลวงพ่อก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากพวกเราก็คือเรื่องหันหน้าคุยกันอย่างที่ว่านี่แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือถ้าพวกเราเนี่ยได้ยินครูแม่ใหญ่พูดเป็นประจำคือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์พวกเราได้ยินเป็นประจำจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแม้ในโลกพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับเราในอีกหลายๆแห่งหลายๆประเทศก็ได้พบปัญหาเช่นเดียวกันกับศาสนาอื่นเหมือนๆกันคือสงสัยนะสงสัยว่านรกสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าสงสัยนะไม่ใช่เขาไม่สงสัยแล้วก็จากสถิติตัวเลขที่มีอยู่ทั่วโลกศาสนิกของศาสนาต่างๆซึ่งเป็นศาสนาใหญ่ๆเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนานี่แหละเขาก็เจอปัญหากันคือคนหนุ่มคนสาววัยรุ่นสงสัยเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ว่ามีจริงไหมเมื่อหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ก็เลยเลิกนับถือศาสนาไปซะเยอะเลยไม่น้อยหลวงพ่อไปที่อเมริกาในประเทศอเมริกาก็เจอปัญหานี้ไปในยุโรปในยุโรปก็เจอปัญหาอีกเช่นกันว่าวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวบวกที่มีผู้มีการศึกษาสูงการศึกษามากยิ่งสงสัยมากนึกว่ามีการศึกษามากจะสงสัยน้อยนะไม่ใช่นะยิ่งศึกษามากละพวกนี้ละสงสัยมากว่านรกสวรรค์มีไหมครั้นตอบไม่ได้ครั้นตอบไม่ได้ก็เลยเลิกนับถือศาสนาไปถ้าตัวเองตอบตัวเองไม่ได้แล้วเลิกนับถือศาสนาไปก็ยังพอว่าแต่ว่ามันไม่เท่านั้นกลับไปชักชวนให้คนอื่นเลิกนับถือศาสนาตามไปด้วยเมื่อเลิกนับถือศาสนาตามไปด้วยแล้วเขาก็หันไปเอาดีเอาดีทางไหนเอาดีด้านวิชาการส่วนพวกเอาดีอบายมุขหลวงพ่อไม่ขอพูดถึงนะพวกหนึ่งก็เลยไปเอาดีด้านวิชาการแต่ว่าด้านศาสนาน่ะเขาไม่สนใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อเอาดีด้านวิชาการสิ่งที่ได้มาเอาล่ะก็เลยกลายเป็นคนเก่งเกิดคนเก่งแต่ว่าด้านศาสนาไม่สนใจเพราะฉะนั้นเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาก็ไม่เป็น
ศีลธรรมเป็นยังไงดีชั่วตัดสินไม่ได้ก็เลยคนดีชักจะหายากมีแต่คนเก่งแต่ว่าคนดีชักจะหายากตรงนี้เองคืออันตรายที่มันมีอยู่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทีนี้ในฐานะที่พวกเราน่ะนะเป็นลูกพระพุทธเจ้ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นทั้งโลกน่ะนะหลวงพ่อก็เลยเมื่อถึงเวลาสนทนากับเขาก็เลยช่วยแก้ข้อข้องใจเรื่องนี้กับเขาให้เป็นเปราะๆไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเราแต่ว่าลึกๆเขาก็บอกนะเขาก็บอกว่าความจริงก็เชื่ออยู่หรอกแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เมื่อพิสูจน์ไม่ได้ไปเจอนักวิชาการที่เขาแก่วิชาเขาก็จะว่าเราคร่ำครึงมงายก็เลยต้องแห่พลอยไม่เชื่อไปด้วยแต่เวลาตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาเจ้าพระคุณ ให้เทวดาให้พระเจ้าในศาสนาของเขานะช่วยด้วยเถอะลึกๆ ก็เชื่อแต่ว่ายังไม่เจอทุกข์ปากแข็งชนะเจ้าพวกนี้ ต้องให้เจอทุกข์ซะให้เข็ดอุ้ยไม่ได้แช่งนะแต่อยากจะให้ได้สำนึกเร็วๆไม่ใช่อะไรหลวงพ่อก็ยืนยันกับเข้าไปบอกนรกสวรรค์เนี่ยยังไงยังไงก็มีแล้วเขาก็ย้อนถามอย่างที่เขาก็ถูกย้อนมาแล้วว่าแล้วมีวิธีพิสูจน์ไหมล่ะก็ถามเขากลับไปอีกแล้วเวลาลูกหลานที่บ้านคุณเขาถามเนี่ยคุณตอบลูกหลานว่ายังไงเขาก็ตอบลูกหลานเพราะยังเด็กอยู่อะยังไงลูกหลานเหล่านี้ก็ยังเชื่ออยู่เขาก็บอกว่ามีนรกสวรรค์เนี่ยถ้าตอบเด็กเมื่อไหร่นะถ้าตอบเด็กนะยังไงก็มีทั้งนรกมีทั้งสวรรค์แหละยังไงก็มีแต่พอเจอผู้ใหญ่ด้วยกันก็ต้องเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยนะว่าจะโดนขัดคอหรือเปล่าเพราะไม่ทราบว่าจะให้เหตุผลอย่างไรหลวงพ่อก็ตอบเขาหลวงพ่อก็เจอไม่ใช่ไม่เจอหลวงพ่อก็เจอแล้วก็ตอบเข้าไปละได้ผลไหมก็ได้ผลยังไงก็ได้แล้วแต่ทางไหนเท่านั้นแหละเอาว่าผลบวกก่อนเอาผลบวกคือประเภทที่อยากรู้จริงๆนะอยากรู้จริงๆนรกมีไหมสวรรค์มีไหมก็บอกเขาบอกว่ามีแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยในพุทธศาสนาไม่ให้เชื่อแบบงมงายพิสูจน์ได้ด้วยเขาก็ถามว่าทำยังไงเขาจะได้เอาไปใช้มั่งได้ไหมแม้คนละศาสนาได้ทำยังไงก็ลงมือนั่งสมาธิซะตั้งแต่วันนี้สิทำไปเรื่อยๆวันไหนใจใสๆวันไหนใจหยุดใจนิ่งดีใจก็จะใสๆเมื่อใสๆดีวันหนึ่งก็สว่างเมื่อสว่างดีวันหนึ่งก็ต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์จนได้ล่ะขอให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เถอะเขาก็ถามต่อนานไหมจริงๆเลยนะก็
แล้วแต่ความพยายามแล้วแต่เทคนิคที่ใช้ถ้าถูกต้องตามเทคนิคตามหลักวิชาก็ไม่นานหรอกจะให้ว่ายังไงล่ะก็ไม่นานหรอกนะบางคนก็ไม่แน่ในสมัยพุทธกาลก็มีก็ต้องอ้างตรงนั้นก่อนสิบางคนน่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนข้างทางแค่นั้นน่ะพอบอกปุ๊บเขาก็ทำได้ปั๊บก็มีเอ๊ะไม่กลายเป็นผู้เท็จไม่ก็มีบางรูปน่ะบางท่านน่ะก็บรรลุธรรมอยู่ข้างทางน่ะมีอยู่ไม่ใช่เหรอได้ยินไหมล่ะเคยได้ยินไหมเคยบางท่านเป็นพระโสดาบันอยู่ข้างทางนั่นเองบางท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่ข้างทางก็มีพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเสร็จปั๊บเขาก็เห็นตามที่พระองค์ตรัสน่ะมีพวกนี้คือพวกที่ก็เคยเป็นประเภทที่ปล่อยวางอะไรได้ง่ายๆพอบอกปุ๊บก็ได้ปั๊บนี่ก็มีส่วนพวกที่เป็นวันก็มีเป็นเดือนก็มีเป็นปีก็มีก็แล้วแต่นะใครฝึกตัวมาตั้งแต่เล็กเนี่ยดีก็ได้เร็วเขาก็ถามแล้วมีไหมที่ตลอดชาติก็ไม่ได้นะเข้าใจถามท่านไอ้เจ้านี่ก็ยิ้มยิ้มเขามันก็มีบ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เสียแรงเปล่าสิไม่เสียก็เก็บสะสมเอาไว้ชาติหน้าก็แล้วกันก็ของคุณศาสนาคุณก็มีชาติหน้าเหมือนกันไม่ใช่เหรอมีLife after death นั่นขอแถมหน่อยก็มีชีวิตหลังความตายไม่ใช่เหรอเขาบอกก็ใช่ก็นั่นน่ะสิก็สะสมไปก็แล้วกันแล้วก็เลยถือโอกาสว่าให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็เริ่มปูพื้นฐานกฎแห่งกรรมให้ลึกซึ้งขึ้นนะนะก็เลยบอกเข้าไปก็บอกกับเขาไปว่าก็ผู้ที่พอสอนปุ๊บแล้วได้ปั๊บอยู่ข้างทางนั่นน่ะก็แสดงว่าชาติที่แล้วนะฝึกมาเยอะเพราะฉะนั้นสอนปุ๊บก็ได้ปั๊บข้างทางบางคนต้องเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีก็แสดงว่าเขาก็ได้ฝึกตัวมาตามสมควรนั่นแหละส่วนที่นั่งยังไงก็ไม่ได้สักทีนะก็แสดงว่าชาติที่แล้วคงไม่ค่อยได้ทำอะไรมาเลยมันเลยยากหน่อยเขาก็ถามว่าแล้วเขาล่ะจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าชาติที่แล้วเขาทำมามากน้อยแค่ไหนเริ่มเชื่อแล้วว่าชาติที่แล้วมีเพราะว่าโดยทั่วไปในศาสนาอื่นเขาเชื่อว่าชาตินี้เป็นชาติแรกและแต่ว่ามีชีวิตหลังความตายทีนี้ของเราหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะแล้วก็พบว่าชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกเกิดมาสลายชาติเต็มทีแล้วเราจึงไม่สงสัยเรื่องชาติที่แล้วแต่พอบอกว่าก็แล้วแต่ละถ้าใครฝึกชาติที่แล้วมามากมันก็เร็วนะแล้วเขาล่ะลืมไปว่าศาสดาเขาบอกว่ามีแต่ชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าก็ค่อยๆปูพื้นฐานให้กันก็ต้องอย่างเงี้ยหลวงพ่อไม่เด่นรุกเขาจากตรงนี้นี่เองครับเอาล่ะหลวงพ่อเองเนี่ยเมื่อเริ่มเข้าวัดก็
ก็พวกเดียวกับเขาล่ะก็สงสัยก็สงสัยไม่ถึงกับไม่เชื่อว่านรกสวรรค์ไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นแต่สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าเนาะยังไม่ได้ปฏิเสธจริงก็ต้องบอกยังไม่ถึงสีดำหรอกเอาแค่เทาๆก็บอกเข้าไปว่าเมื่อเข้าวัดทีแรกก็ยังไม่ได้ปลงใจเชื่อหรอกแต่ว่าก็คิดเสียว่าเอาละนะตีว่าชาติที่แล้วไม่ได้ทำอะไรมาก็เริ่มทำซะตรงนี้ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าชาติที่แล้วเคยทำมามั่งก็ถือว่าของแถมก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากทุนเก่าข้ามชาติมีเท่าไหร่ให้ถือว่าเป็นของแถมแต่ว่าเริ่มทำวันนี้ถือว่าใหม่ๆเลยเอาอย่างนี้แล้วจะได้สบายใจก็เลยตอบเข้าไปอย่างนี้เขาก็รับได้นะรับได้ทีนี้ในฐานะที่เขาก็เป็นนักวิชาการเขาถามหลวงพ่อมาทันทีเขาถามว่าเอาล่ะในศาสนาของเขาน่ะมุ่งประเด็นเอาว่าเชื่อในศาสดาเชื่อในพระเจ้าในพระเจ้าในศาสนาของเขาน่ะห้ามปฏิเสธห้ามถามจะไปถามไงเราถามก็ตอบไม่ค่อยได้ห้ามถามให้เอาความเชื่อนำหน้าที่นี่ในพระพุทธศาสนานะที่บอกว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุผลเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เอาความเชื่อนำหน้ามีสิทธิ์จะซักจะถามได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่าในเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยพระองค์มีเหตุผลอย่างไรบ้างทำไมจึงต้องตรัสเรื่องนี้ถ้าไม่ตรัสเรื่องนี้แล้วก็บอกให้เขานั่งสมาธิเอานั่งเอานั่งเอาวันหนึ่งเขาก็เห็นเองอ่ะก็ได้นี่แต่ว่าพระองค์ก็ตรัสเหตุตรัสผลไม่ใช่เหรอก็ตรัสยังไงมั่งพระองค์ก็ตรัสไว้หลายแห่งนั่นนะหลวงพ่อก็เลยบอกเขาบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้หลายแห่งแต่ว่าก็ตรัสกับผู้ที่มีพื้นฐานต่างกับเราในยุคนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอถือให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์กับเขาก็แล้วกันแล้วหลวงพ่อก็ให้เข้าไปว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนรกสวรรค์และชีวิตหลังความตายเนี่ยประเด็นใหญ่ๆมีอย่างนี้ว่านะหนึ่งชีวิตหลังความตายนะยาวมากกว่าชีวิตในปัจจุบันในปัจจุบันชาตินี้คือเป็นพันเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเป็นแสนเป็นล้านปีก็ได้มันยาวขนาดนั้นเชียวนะก็บอกความจริงนะอยากจะยกว่าอุ้ยเป็นพุทธันดรเป็นกับนะแต่เดี๋ยวเขาจะพอพูดเป็นกับเดี๋ยวจะกราบกราบกราบเป็นเป็ดกันไปนะก็เลยเอาแค่เป็นแสนเป็นล้านปีก็แล้วกันชีวิตหลังความตายเนี่ยยาวมากถึงขนาดนี้เชียวนะนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สอง
ก็ศาสดาของอยู่ก็พูดของคุณก็บอกไว้ไม่ใช่เหรอว่าสวรรค์น่ะเป็นสุขมากใช่ไหมเขาบอกใช่แล้วนรกล่ะก็ทุกข์มากใช่ไหมใช่ก็นั่นน่ะสิตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเหตุผลเป็นความเป็นมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสวรรค์เป็นสุขมากพระองค์เคยอุปมาเอาไว้ว่าอย่างนี้ว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลกทั้งสี่ทวีปปกครองทั้งโลกในเนี้ยแล้วบางครั้งไปปกครองเทวปกครองทั้งโลกก็แล้วกันนะวันนั้นที่พูดเขาเอาแค่ทั้งโลกไม่ได้พูดถึงทวีปพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลกทั้งโลกเนี่ยได้รับความสุขเท่าไหร่นะอุปมาความสุขนั้นเมื่อเทียบกับความสุขในสวรรค์แล้วก็มันต่างกันเยอะความสุขในสวรรค์น่ะมากเหมือนอย่างกับภูเขาน่ะส่วนว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิน่ะแค่เม็ดกรวดเม็ดทรายแค่นั้นแหละนี่คือคำอุปมาในเวลาเดียวกันความทุกข์ในนรกเมื่อเทียบกับความทุกข์ในนักโทษแดนประหารที่เขาทรมานนักโทษกันนั่นก็เทียบกันไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะความทุกข์ในนรกน่ะมากเหมือนอย่างกับภูเขาอีกเหมือนกันแล้วความทุกข์ของนักโทษในแดนประหารไม่ว่าจะทรมานขนาดไหนอย่างมากก็เท่ากับเม็ดทรายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดไปตกนรกเนี่ยแล้วอยู่เป็นล้านปีคุณว่ามันเป็นยังไงแล้วว่าถ้าไปไปสวรรค์เนี่ยแล้วไปเป็นล้านปีนะคุณว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยสมควรไหมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะต้องตรัสเรื่องนรกสวรรค์บอกให้รู้ตั้งแต่ต้นเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจเนี่ยในการที่จะใครที่เกะกะเกเรอยู่ก็จะได้มีกำลังใจที่จะแก้ไขตัวเองเพราะตกนรกเป็นล้านปีแต่ว่าถ้าใครเป็นคนดีอยู่แล้วก็จะมีกำลังใจอีกแล้วก็ไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตั้งเป็นล้านปีไปลองฮอลิเดย์ตั้งล้านปีเนี่ยไม่เอาเลยก็ไม่รู้จะว่าไงก็ว่าอย่างเงี้ยนะคิดดูนะเนี่ยไปสวรรค์คิดว่าลองฮอลิเดย์ก็แล้วกันนะตั้งล้านปีมันคุ้มนะคุณนะครับจริงๆขอยืมเอาไปใช้บ้างเขาก็ว่าโอ้ยไม่สงวนลิขสิทธิ์บอกเอาไปเลยก็เพราะว่าชีวิตหลังความตายยาวมากๆเป็นแสนเป็นล้านความจริงว่าเป็นกับถ้าพลาดไปถ้าพลาดไปตกนรกเป็นกับอย่างพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนั้นน่ะนะทำร้ายพระอรหันต์ตกนรกกันเป็นกับมันไม่ไหวถ้าไปสวรรค์เป็นสุขมากๆเนี่ยอย่างนี้เห็นด้วยเขาเลยถามมาอีกคำตรงนี้เองที่ต้องเอามาฝากพวกเรามีเหตุผลมีบ้างไหมที่ตายปุ๊บแล้วก็เกิดมาเป็นคนปั๊บมีบ้างไหมบอกมีอ้าวแล้วพวกโน้นเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นหมื่นเป็นพันแล้วทำไมพวกเนี้ยตายปุ๊บเกิดปั๊บไม่ต้องไปลองฮอลิเดย์นะยังไงกันก็เลยต้องอธิบายกันอีกนะตรงนี้ก็เป็นข้อคิดเอาไว้ก็บอกเขาไปว่าตรงนี้แหละคือความมีเหตุมีผลในพระพุทธศาสนา
ซึ่งศาสนาอื่นน่ะไม่เคยให้เหตุให้ผลอย่างนี้ตกนรกต้องอายุยืนยาวมากๆก็มีเหตุผลแบบนรกทำความดีมากแล้วไปสวรรค์ก็มีเหตุผลแบบคนไปสวรรค์เราลองมาดูกันแล้วช่วยให้คะแนนหลวงพ่อด้วยว่าใช้ได้หรือไม่หลวงพ่อก็บอกเขาอย่างนี้คุณพอดีน่ะเขาได้มาเมืองไทยหลายครั้งแล้วเขาก็เคยมาตักบาตรด้วยแล้วก็เคยมาตักบาตรเคยไปทิเบตด้วยความที่เขาก็สนใจไปทิเบตแล้วก็เคยไปฝึกสมาธิกับในศาสนาฮินดูเนี่ยเขาไปฝึกอยู่หลายปีเหมือนกันเขาตระเวนไปเคยไปเข้าเงียบในศาสนาของเขาเขาก็เคยเขาตระเวนมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมาซักมาถามหลวงพ่อมากหน่อยคำถามทำไมบางคนละโลกไปแล้วก็อายุสั้นบางคนก็อายุยืนอย่างที่ว่านี้นั่นแหละไปเป็นเทวดาอายุสั้นอายุยืนก็มีไปตกนรกยืนยาวๆก็มีซึ่งไม่อยากยาวอยากยืนหรอกแต่มาตกอ่ะแล้วบางคนสวรรค์ก็ไม่ไปนรกก็ไม่ไปกลับมาเป็นคนอีกมันยังไงกันหลวงพ่อก็ค่อยๆชี้ให้เขาไปก็บอกเขาไปว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนั้นคุณเคยตักบาตรเนี่ยนะข้าวที่ตักบาตรนะอย่าว่า1ช้อน1ทัพพีนะข้าว1ทัพ1ช้อน1ทัพพีนั่นแหละคุณก็ไม่ได้ตักเป็นช้อนหรอก1ช้อนหรือว่า1ถุงบางทีเขาใส่เป็นถุงเหมือนกันหรือว่า1ชิ้นข้าว1ช้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคุณรู้ไหมข้าว1ช้อนข้าว1ถุงเนี่ยข้าว1ทัพพีเนี่ยที่ตักบาตรเนี่ยมันไปเป็นอะไรเขาก็มองหน้ามันก็เป็นข้าวสิเออใช่เป็นข้าวคุยกับชาวต่างชาติต่างศาสนาก็ต้องระวังเพราะเราใช้สำนวนไทยของเราก็พูดกับเขาภาษาอังกฤษแต่ว่ามันสำนวนไทยนะเขาก็ต้องเดาๆเราเหมือนกันนะเราเดาเขาเดาเราก็คงพอๆกันนั่นนะก็บอกว่าข้าว1ช้อนที่ตักไปหรือข้าว1ถุงเนี่ยที่คุณตักไปน่ะก็กลายเป็นอายุพระสิคุณอย่างนี้รับได้มั้ยอ้อได้ท่านได้งั้นคุยต่อนะกลายเป็นอายุพระไปน่ะแล้วก็เป็นกำลังเป็นเรี่ยวเป็นแรงของพระไปนี่รับได้มั้ยได้เมื่อพระมีแรงแล้วก็จะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมไปทำภาวนาเมื่อศึกษาธรรมะไปเท่าไหร่ภาวนาทำสมาธิไปได้มากเท่าไหร่ก็กลายเป็นอายุพระศาสนาพระพุทธศาสนานานเท่านั้นกลายเป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วนะเพราะว่าศาสนาก็อยู่ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทีนี้เมื่ออายุพระพุทธศาสนายืนยาวไปได้เท่าไหร่ก็กลายเป็นความสุขไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นความสุขของชาวโลกต่อไปอีกนานแสนนานเท่านั้นดูนะข้าว1ช้อน
โดยมูลค่าข้าว1ช้อนจะสักกี่บาทกี่ตังค์อ้าวหลวงพ่อให้แพงสุดเลยว่าให้5บาทเลยเอานะข้าว1ช้อน1ถึงเอาให้5บาทโดยมูลค่า5บาทแต่ว่าผลเนี่ยอายุพระนะแล้วก็เป็นเรี่ยวแรงของพระเพื่อการศึกษาเพื่อการทำภาวนาแล้วก็กลายเป็นอายุพระพุทธศาสนากลายเป็นความสุขของชาวโลกแล้วคุณตักบาตรทิ้งตักกี่ช้อนบอกอุ้ย เขาเอามาตั้งเยอะนั่นสิแค่ช้อนเดียวยังเป็นได้อย่างนี้มีคุณค่าจาก5บาทเนี่ยกลายเป็นความสุขของชาวโลกคุณตักตั้งเยอะนะแล้วคุณตักมากี่หนนะมาเขาก็บอกว่ามาเมืองไทยแต่ละครั้งเขาก็ตักทุกทีละตักทีก็ขันโตๆบางทีนะบางทีก็มีผลไม้มีอะไรไปด้วยเพราะเขาเป็นบุคคลประเภทแสวงหาแม้ศาสนาดั้งเดิมของเขาจะศาสนาหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นบุคคลประเภทแสวงหาพอหลวงพ่อไล่ให้เขาดูอย่างนี้เขาบอกงั้นเข้าใจแล้วเพราะว่าแรงเขาใช้คำว่าแรงของความดีแรงของความดีเนี่ยที่กลายมาเป็นความสุขเนี่ยความสุขชาวโลกเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นเขาบอกอ๋ออย่างนี้เป็นการเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนมูลค่าใช่ไหมเปลี่ยน value เขาว่าใช่อ๋อเปลี่ยน value จาก5บาทมาเป็นความสุขชาวโลกเนี่ยเขาบอกอย่างนี้แล้วทำให้อายุยืนได้นานๆอย่างนี้เขารับได้ก็เช่นกันนอกจากตักบาตรคุณจะทำบุญทำทานอย่างอื่นทำความดีอย่างอื่นก็จะกลายเป็นว่าแจกความสุขให้เขาชาวโลกอย่างเงี้ยใครแจกให้มากเขาก็สมควรที่อายุยืนไม่ใช่หรือก็บอกใช่นั่นแหละจึงเป็นที่มาว่าบางคนแจกความสุขให้กับชาวโลกมากเขาก็ได้เป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยแต่ใครแจกมาน้อยหน่อยก็ได้แค่พันปีหมื่นปีหรือไม่เคยแจกเลยแต่ก็ไม่เคยคดเคยโกงของใครเลยก็ตายปุ๊บก็กลับมาเกิดใหม่ปั๊บก็แล้วกันน่ะนะเองอ่ะนะก็ว่ากันอย่างนี้อย่างนี้รับได้ไหมได้โอ้โหเราก็พูดภาษาอังกฤษแบบไทยแลนด์น่ะนะน้ำลายหมดไปตั้งเยอะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ได้พอเขาบอกว่าได้ก็ยิ้มแบบสยามนั่นมันก็ต้องอย่างนั้นนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามแล้วเหตุผลในเรื่องนรกล่ะจะว่ายังไงก็จะเอาเหตุผลมันก็มีนะก็นิดหนึ่งเวลาคำตอบประเภทนี้ก็ขอฝากกับพวกเราเนี่ยคำตอบประเภทนี้จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรไม่ได้เตรียมว่าจะไปตอบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ว่าอาศัยหลักวิชาที่หลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้เอาไว้ว่าเอาใจเข้ากลางไว้เรื่อยๆก็แล้วกันไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็แบ่งใจเข้ากลางเอาไว้แล้วก็ความรู้ต่างๆนะมันจะผุดขึ้นมาความดีต่างๆมันจะผุดขึ้นมาผุดมากผุดน้อยก็แล้วแต่ละเราจะมีความชำนาญในการวางใจมากหรือน้อยซึ่งตรงนี้ขอแถมนิดก็แล้วกันเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรมีโยมในสมัยหลวงปู่มีชีวิตอยู่มีโยม
ไปหาไปทำบุญที่กับหลวงปู่ที่วัดปากน้ำเขาเป็นชาวนาอยู่ที่เขตพระประแดงเขตบางนาขออภัยเขตบางนาไม่ใช่พระประแดงพอเขาทำบุญกับหลวงปู่เสร็จเขาก็บอกวันนี้ต้องรีบกลับละเพราะว่าจะต้องไปเตรียมพรุ่งนี้จะเริ่มลงมือดำนาหลวงปู่ก็เลยบอกกับเขาไปว่าเออจำไว้นะดำนาไปก็สัมมาอรหังไปทำนะอย่างนี้แล้วก็ปูไม่กวนหอยไม่กวนทั้งนกกาก็ไม่กวนขโมยยังไม่กวนเลยหลวงปู่ก็บอกอย่างนี้แกก็ไม่ได้นึกอะไรมากแกก็ครับครับกราบเสร็จก็กลับปูไม่กวนหอยไม่กวนนกไม่กวนหนูไม่กวนคนก็ไม่กวนพอถึงเวลาดำไปวันรุ่งขึ้นแกก็ดำนาไปแกก็ทำตามหลวงปู่บอกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะคิดอะไรแกก็บอกนะไอ้ที่จะที่ทำเนี่ยที่สัมมาอรหังไปดำนาไปก็สัมมาอรหังไปก็เพราะว่าที่ทำตามเพราะว่าก็ไม่รู้จะคิดอะไรเมื่อก่อนนี้ก็มีเรื่องมีราวให้คิดเยอะเมื่อสมัยเป็นหนุ่มก็คงจะคิดถึงหน้าใครบ้างอันนี้เดานะเดาแต่นี่ดำไปบอกว่าก็ไม่รู้จะคิดอะไรก็ทำไปหลวงปู่บอกให้สัมมาอรหังก็จนกระทั่งเสร็จดำอยู่ 3-4 วันก็บอกพอดำเสร็จนะปรากฏว่าต่อมาไม่กี่วันนะปูมันระบาดเป็นช่วงหลังสงครามช่วงสงครามโลกทำนากันไม่ได้มัวหลบลูกระเบิดอยู่พอลูกระเบิดหมดก็รีบไปทำนากันปูมันเลยเพาะลูกเพาะหลานไว้เยอะแกบอกว่าพอพรรคพวกบอกว่าตอนนี้ปูระบาดบอกนะที่ของเขาดำนาเอาไว้ข้าวไอ้ต้นกล้าที่ดำเอาไว้นะลอยหมดเลยปูมันมาหนีบกินยอดอ่อนเพราะว่าหาอาหารไม่ได้มานานงวดนี้มาดำให้มันแหมขอบใจพอดำเสร็จก็ได้ออเดิร์ฟเลยบอกของใครต่อใครลอยเป็นแพหมดเขาเล่าให้ฟังก็ตกใจเออของเราเป็นไงก็ไม่รู้ก็บอกก็รีบไปบอกมีหลุดลอยขึ้นปูมากวนอยู่หย่อมนิดเดียวแหละนอกนั้นสบายแล้วอุ้ยใช่เลยสัมมาอรหังที่หลวงปู่ให้ซึ่งต่อมาในภายหลังก็ไปถามหลวงปู่ก็บอกก็ดำนาไปเราก็เติมบุญของเราไปอะไรมันจะมากวนดะลูกเอ้ยอ๋อก็ฝากไว้นะดำนาไปก็เติมบุญไปซึ่งเรื่องทำนองนี้พวกที่เป็นร้านอาหารเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกหลวงปู่ก็สอนเอาไว้ไม่ว่าต้มแกงอะไรไปก็สัมมาอรหังไปก็เติมบุญไปคนอื่นเขาจะเติมอะไรต่อเติมอะไรถ้าสมัยนี้ก็เติมผงชูรสมั่งสมัยโน้นบางทีเขาก็เติมกัญชาเหมือนกันเขาบอกว่าเติมกัญชาแล้วอร่อยดีก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีเมืองไทยบางคนเขาเติมรันดีแต่หลวงปู่บอกว่าเติมบุญไปสัมมาอรหังไปก็เติมบุญก็เป็นการเติมบุญไปอย่างนี้ก็ปรากฏว่า
เออลูกหลวงปู่ของเราก็เปิดร้านอาหารก็เจริญรุ่งเรืองโยมคนนี้ก็เหมือนกันแกบอกทั้งนกทั้งหนูไม่มีกวนเลยเรื่องหนูเรื่องยาววันหลังจะเล่าให้ฟังมาขอเก็บไว้ก่อนที่นี่ถามว่าทำไมที่ไปนรกมันจึงได้ไปหนักหนาสาหัสกันเป็นแสนปีล้านปีอย่างนั้นเพราะว่าในโลกมนุษย์นี่ก็ตัดสินตลอดชีวิตมันก็ไม่เกินร้อยปีนะมันก็จบกันแล้วอ่ะทำไมชีวิตหลังความตายจึงได้ยาวขนาดนั้นก็บอกเขาว่าคุณดูนะที่อายุยืนฝ่ายสวรรค์แจกความสุขมากก็อายุยืนมากเพราะฉะนั้นแจกความสุขน้อยก็อายุก็ยืนน้อยนะคนอื่นเขาแจกความสุขมากเขาอายุยืนเป็นล้านล้านปีคุณแจกความสุขพอท้วมๆก็อาจจะได้เป็นหมื่นปีแสนปีบางคนเขาแจกนิดๆหน่อยๆเต็มใจไม่เต็มใจเขาก็ได้แค่5ปี10ปีมันก็ได้แค่นั้นก็มันก็ยุติธรรมดีไม่ใช่เหรอเขาบอกดีอ่ะดีก็จบนะทีนี้แล้วก็ตกนรกนะทำไมมันยาวนักนะก็แย่เข้าไปคุณไปทำความผิดอะไรไว้บ้างหรือเปล่าเตรียมไปนะทีนี้ก็ชี้ให้เขาดูยกตัวอย่างง่ายๆให้เขาก็บอกว่ากระดิกนิ้วเบาๆนะกระดิกนิ้วเบาๆเขาก็มองหน้าเอ๊ะกระดิกนิ้วเบาๆไงอ๋อโป้งอ๋อช็อตใช่ไหมใช่ก็เด็กนี่บอกเบาโป้งไม่ใช่หัวแม่โป้งนะโป้งแล้วไงล่ะก็อันที่หนึ่งดูนะเจ้าคนที่ถูกยิงหนึ่งมันก็เจ็บปวดแล้วมันก็จองเวรแล้วมันก็ตายดูนะมันเจ็บปวดมันจองเวรแล้วมันก็ตายนี่เป็นความทุกข์ที่คุณทำให้เขาแล้วเพราะเขาจองเวร นี่แหละแล้วจองเวรก่อนตายไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยตายยังแถมตกนรกอีกด้วยเพราะมันจองเวรคุณเขียดแค้นสาหัสกับคุณมันก็เลยตกนรกนะโทษประการที่หนึ่งคือทำให้คนอื่นตกนรกนอกจากตายแล้วยังทำให้นะทำให้ผู้อื่นเนี่ยตายแล้วแถมตกนรกนี่ทุกข์มากชี้กันดูชัดๆว่าเป็นอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็ชี้ให้เขาดูต่อยังไม่พอจากนั้นพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลูกเมียของเขาของเขานะของเจ้าคนตายน่ะของคนตายก็เดือดร้อนสองงบแล้วนะความทุกข์ยังไม่พออ้าวถูกจับได้ขบวนการยุติธรรมเกิดกระบวนการยุติธรรมมาแล้วเป็นไงล่ะตำรวจก็ต้องมาจับเจ
จากนั้นก็ส่งไปอัยการอัยการยอยักษ์สองตัวหรือตัวเดียวอัยการเสร็จแล้วก็ศาลผู้พิพากษาเคยคำนวณกันเอาไว้ประกาศเอาไว้นานแล้วว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมั้งทางศาลประกาศว่า1คดี1คดีนะถ้าไม่ซ่อนเงื่อนไม่มีสลับซับซ้อนก็1ล้านเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้ว1คดีต่อ1ล้านกว่าจะจบขบวนการต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะกว่าตำรวจจะไปเอาตัวมาได้กว่าอัยการผู้พิพากษา3ศาลกี่ปีก็ไม่รู้1คดี1ล้านอันนี้ผลาญภาษีอากรประชาชนนี้ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนยังไม่พอตัวเองแบบทีนี้ไปติดคุก ก็ต้องเอาภาษีไปเลี้ยงมันอีกอะไรเนี่ยผลาญภาษีไปอีกแล้วนี่ความเดือดร้อนที่ทำให้นะยังไม่พอตัวเองเดือดร้อนเท่าไหร่ไม่อยากรู้หรอกสมกับที่เองทำมาแหละแต่ที่จะเดือดร้อนอีกคือแม้แต่พ่อแม่พี่น้องลูกเมียของตัวเองเดือดร้อนไหมเนี่ยถ้าตัวเองไปติดคุกนอกจากเดือดร้อนในแง่ของเศรษฐกิจแล้วยังไม่พอพ่อแม่ไปไหนก็พ่อแม่ไอ้ขี่คุกพ่อแม่โจรพ่อโจรเป็นพ่อของโจรแม่ของโจรพี่ของโจรน้องของโจรมีลูกไอ้ลูกนี่ก็ลูกโจรเมียก็เมียโจรตายนี่ตกลงไม่มีใครได้ดีเลยนะเนี่ยไม่มีใครได้ดีเลยอย่างเงี้ยสมไหมว่ามันยาวตกนรกก็เลยนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่แค่คดีเดียวนะถ้าหลายคดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ยกกันโดยเหตุโดยผลเพราะว่าเราก็ต้องระมัดระวังให้เกียรติกับเขาเพราะว่าทั้งต่างศาสนาด้วยเขาก็ให้เกียรติเราว่าฟังความคิดเห็นของเราดังนั้นเราอธิบายก็อธิบายได้ความรัดกุมให้เขาอย่างนี้พอพูดเสร็จคุณพอจะยอมรับได้ไหมว่าทำไมคนที่ตกนรกเพราะคนตกนรกถึงได้นานเป็นแสนเป็นล้านปีเขาก็อ๋อความเดือดร้อนที่ใครทำมากก็น่าจะต้องตกนรกยาวๆถูกแล้วงั้นก็ได้อีกหนึ่งคะแนนแล้ว ก็ค่อยๆ อธิบายกับเขามาอย่างนี้ก็รับกันได้นะตรงนี้เองก็อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนแหละนะอุบาสิกาแก้วนออ่อนก็ดีหรือพวกเราทุกคนละนะนักสร้างบารมีทุกท่านที่ดู DMC อยู่ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าเวลาสนทนาธรรมกับผู้ที่นับถือต่างศาสนากับเราก็ให้เกียรติเขาไม่ต้องอย่ารวบรัดตัดตอนเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวตามไม่ทันก็จะเกิด
ความขัดแย้งกันขึ้นมาโดยใช่เหตุหรือว่าเรารวบรัดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าดูถูกภูมิปัญญาเข้าไปหรืออะไรทำนองนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ทำด้วยความระมัดระวังหลวงพ่ออธิบายเรื่อง นรกเรื่องสวรรค์ให้เข้ามาอย่างนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อธิบายให้เขาอีกละว่าในทํานองเดียวกันพวกที่ความชั่วไม่หนักจนเกินไปนักไม่ถึงกับตกนรกแต่ว่าก็มาเกิดเป็นพวกสัตว์เนี่ยเกิดได้เขาบอกอยู่มั่นใจอย่างนั้นเหรอจริงมันเป็นไปได้แล้วก็ถามเขาก็ถามนะแล้วสัตว์ในโลกเนี่ยมันมีตั้งหลายชนิดก็มากกว่าคนอีกเมื่อวานที่เราคุยกันนะไว้แล้วนะมากกว่าคนเนี่ยอีกไม่รู้ตั้งกี่เท่าแล้วก็มีประเภทของสัตว์ก็เยอะแยะมันแยกกันยังไงเราจะเป็นสัตว์ชนิดโน้นชนิดนี้โอ้เอาละสิเอาละสิโอ้เจอเข้าซะแล้วเราเจอซะแล้วเราก็บอกก็เข้าไปคือเขาถามอย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งคือแสดงว่าเขาสนใจนะไม่ใช่ถามแต่สักแต่ว่าถามเอามันหรือถามไปอย่างนั้นเองนี่เขาถามเพื่อจะเอาความรู้ความดีก็ดีใจนะที่เขาถามเราก็ทีฆะนิกายอยู่แล้วอ่ะแล้วมาถามอย่างนี้ปะโถหาจังหวะตั้งนานก็บอกเขาก็บอกว่าการที่จากคนเนี่ยไปเป็นสัตว์เนี่ยก็ขึ้นอยู่ประเภทขึ้นอยู่ประเภทของกรรมน่ะนะตอนนี้ใช้คำว่ากรรมเต็มที่เขารับได้แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกรรมที่ทำก็จะทำให้ประเภทของกรรมที่ทำก็จะจำแนกให้เกิดเป็นสัตว์ประเภทต่างๆคือยกประเด็นอันนี้ให้เขาชัดขึ้นมาก่อนเลยเพื่อว่าเขาจะได้ตามได้ง่ายตอนหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างคุณเคยเห็นไหมบางคนนะเวลาโกรธเนี่ย ก็อยากจะเหยียบ อยากจะเหยียบชาวบ้านนะอยากจะกระทืบเขาโครมคุณเคยเห็นไหมเคยคนที่อยากเหยียบเขาหรือกระทืบเขาเหยียบเขาบ่อยๆเนี่ยคนพวกนี้เท้ามันจะแปลงร่างนะเท้ามันจะแปลงร่างเองเป็นไงจะกลายเป็นพวกมีกีบเพราะเวลาถ้าใครกระทืบคนอื่นไปเหยียบไปกระทืบก็อยากจะให้เขาเจ็บอยากจะให้เจ็บมากเท่าไหร่ก็เท้าต้องแข็งๆกันนะก็มีสภาพเป็นกีบถ้ากระทืบแรงหน่อยก็ได้กีบงัวกีบควายแบบนั้นนะกีบงัวกีบควายกีบงัวกีบควายกีบม้าถ้าเป็นพวกแพะพวกแกะกีบก็บางหน่อยเล็กหน่อยไม่เจ็บนักไม่เจ็บมันก็อย่างเงี้ยแล้วถ้าใคร
ที่พอโกรธขึ้นมาก็แหมอยากกินเลือดกินเนื้อเขาจะกินเลือดกินเนื้ออาจจะพวกนี้เหรอควรจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกพวกนี้เหรอก็เป็นเสือที่นี่ถ้ามีบุญมากหน่อยก็เป็นเสือถ้าบุญน้อยหน่อยก็เป็นแค่แมวบอกยังแบ่งนี้นะใช่ไอความดีที่พอมีมั่งก็พอส่งให้เป็นไอตัวใหญ่หน่อยไอความมันก็ส่งกันมาอย่างเงี้ยเป็นเสือเป็นแมวไอพวกที่เวลาโกรธขึ้นมาก็อยากจะเอาหัวโขกหัวเขกหรือไปเขกหัวเขาบ้างอะไรบ้างไอ้คนนั้นก็คงเขาขึ้นบ้างแล้วหลวงพ่อบอกอันนี้เดานะด่านนี้เดาแต่ว่าโดยทั่วไปก็มันก็ไปตามสภาพกรรมที่ตัวทำนั่นแหละจะให้มันเป็นยังไงก็บอกถ้าอย่างนี้พอรับได้เพราะเขาก็ออกเขาก็ถามอย่างงั้นถ้าพวกประมงนี่คงพร้อมจะไปเป็นปลาใช่โมเมก็ไปก่อนเลยแล้วแต่ว่าไม่ได้โมเมเราพอเข้าใจได้เพราะว่าเมื่อเข้าทำประมงวันก็นึกถึงกุ้งหอยปูปลาถ้าจับปลาฉลามก็คงต้องสู้กันหนักหน่อยอาจจะได้เป็นเจ้าฉลามมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคงได้ลงน้ำแน่ๆเลยสิ่งเหล่านี้ก็พอพูดกันเนี่ยก็พอรับได้อ้อเขาก็ถามอีกแหละแล้วอย่างพวกขี้เมาอย่างนี้ล่ะเฮ้ยเราจะตอบยังไงดีก็เอาละในเมื่อเราให้หลักการเอาไว้ไปตามประเภทกรรมที่ตัวเองทำคุณก็ดูสิ จะพวกนี้น่ะตอนจะเข้าไปในบาร์ในคลับก็เดินตัวตรงนี่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันค่ะยังนั่งตัวตรงยืนตัวตรงกินแต่พักเดียวนะเดี๋ยวหมอบแล้วเดี๋ยวก็คลานแล้วอ๋อก็คงเป็นประเภทสัตว์เลื้อยคลานนะคุณนะรับได้ไหมอย่างนี้ก็พอได้นะเขาก็แถมอีกแล้วไอสัตว์เลื้อยคลานที่ว่านะหมายถึงไอ้เจ้าพวกจระเข้หรือตะกรวดหรือว่างูโถจะให้แยกไงดีล่ะเนี่ย ก็บอกเข้าไปก็คงขึ้นอยู่กับเมามากเมาน้อย ถ้าคลานติดดินคลานเต็มที่เลยอาจจะเป็นงูมั้ง ถ้าพอคลานไปได้ไม่ติดไปเลยก็ลุกมั่งคลานมั่งก็คงเป็นตะเข้ตะกรวดอะไรมั่งอันนี้ไม่รู้ยังไม่มีญาณทัศนะเหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ต้องฝึกเอาอย่างนี้สิเรามาฝึกสมาธิเป็นเพื่อนกันนะดีไหมดีไม่ตอบว่าดีเขาจะตอบว่าอะไรก็บังคับให้ตอบไกลๆก็ทำกันอย่างนี้ก็ค่อยๆให้เหตุให้ผลเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลก็ให้เหตุผลตามเส้นทางของพระพุทธศาสนาตรงนี้เองที่อยากฝากกับพวกเราเมื่อหลวงพ่อเล็กๆก็ผู้ใหญ่บางคนชอบหลอกเด็กระวังนะตุ๊กแกน่ะถ้าโดนตุ๊กแกมันกัดเอาละก็มันไม่ปล่อยเลยนะต้องไปทำไงนะโอ้โหต้องไปกินอะไรเป็นองค์องค์ไห่ไห่ตั้งเยอะแน่กินน้ำตั้ง3องค์ไปกินอะไรต่อมีอะไรอีก4องค์5องค์ตุ๊กแกมันถึงจะปล่อยแล้วตัวมันก็ลายลายอย่างนั้นน่ะร้องก็เสียงดังหลับหลับยิ่งตื่นเลย ก็กลัวโดนหลอกอย่างนั้นก็กลัว
ก็เหมือนกับเด็กทั่วไปเคยโดนหลอกไหมนะพวกเราอ่ะเคยแล้วกลัวไหมกลัวก็พอกันนั่นแหละวันหนึ่งโยมพ่อเห็นกลัวมากนั่นก็บอกว่ามันจะไปมีอะไรตุ๊กแกเที่ยวไปเชื่อเขาหลอกเอาน่ะโยมพ่อวันนั้นพอดีนะที่โยมพ่อพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตุ๊กแกที่ข้างนั่นแหละมันอยู่ของชายคาบ้านนะมันร้องอยู่มันมุมอับๆอยู่หน่อยนะมันร้องเอาละสิเราก็กลัวโยมพ่อบอกมานี่จะได้เลิกกลัวสักทีไปเอายาฉุนมารู้จักยาฉุนไหมเอายาฉุนมาเดี๋ยวนี้ก็คงต้องบอกไปหยิบบุหรี่มามั้งเอายาฉุนมาแล้วไปเอาปูนที่แม่เขากินกระหมากนะมาก็ไปหยิบมาก็ปูนก็ทั้งขนาดปลายนิ้วก้อยนะผสมกับยาฉุนก็ขนาดสักปลายนิ้วก้อยก็แล้วกันนะเอาปูนกับยาสูบนี่แหละมาขยำแล้วก็ปั้นอย่างกับลูกกระสุนนะนะลูกกระสุนที่ใช้ยิงหนังสติ๊กเนี่ยใครยิงอะไรก็ไม่รู้แหละก่อนแล้วโยมพ่อบอกอ้าวเอาไม้เสียบไม้ยาวๆหน่อยเสียบไปเห็นมันไหมล่ะอุ้ยอยู่นั่นน่ะอ้าปากอยู่ข้างนั้นก็จะหนีนะบางอย่าหนีมานี่อ้าวส่งไปให้มันกลัวกล้าๆค่อยส่งกลัวมันจะโดดมาเกาะคอตามที่โดนหลอกนั่นแหละพอไปถึงมันเจ้าตุ๊กแกมันอ้าปากอยู่แล้วอะไรมามันจ้องอ้าปากมันงับมับเลยพองับปั๊บไม่ถึงวิหรอกไม่ถึงวินาทีหรอกมันร้องแล้วตอกแก่ร้องทีเดียวแล้วหยุดไปเดี๋ยวแกดังอีกหน่อยทิ้งระยะอีกนิดหนึ่งก็สัก 2-3 วิเท่านั้นแหละตอกแกยาวๆเนี่ยตกพลักตกลงมาหงายท้องพลึงเลยมันเมามันอ๋อเคยได้ยินคำนี้ไหมว่ากินปูนแล้วมันร้อนท้องใครไปทำอะไรไม่ดีเอาไว้นะนะพอเขาพูดถึงเรื่องนั้นกินปูนและร้อนท้องเจ้าตุ๊กแกไปกินปูนด้วยแล้วก็ยาฉุนอีกด้วยทั้งร้อนท้องทั้งเมาเลยตกปุ๊ลงมาโยมพ่อบอกดูนะมันจะไม่มีอะไรนะมันตัวแค่นี้เสียงมันก็ดังไปอย่างนั้นเองนะตัวมันอาจจะผิวหน้าเกลียดนะแต่มันก็ไม่มีฤทธิ์อะไรลูกเอ้ยเนี่ยถ้าตีก็ตายแต่อย่าไปตีมันเลยมันไม่ได้มาทำอะไรให้เราไปเอาเขี่ยไปปล่อยถ้าไปเนี่ยไม่มีอะไรหรอกวันหลังอย่ากลัวนะลูกนะตั้งแต่วันนั้นมาละปุ๊ดนั้นมาละก็ไม่ได้ยันละจะตุ๊กแก ก็คือในพระพุทธศาสนาเราให้เหตุให้ผลไม่เอาชนิดที่มาล่อมาลวงกันแต่ว่าบางอย่างเวลากระทันหันคิดให้เหตุให้ผลไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าไงก็ตามเถอะเอาใจไว้ตรงกลางนะไว้กลางท้องบ่อยๆวันหลังก็จะชำนาญขึ้นตามลำดับแล้วก็จะได้เองนะทีนี้ก่อนจะจบเขาก็ถามอีกบอกว่าที่หลวงพ่อให้เหตุให้ผลอย่างที่ว่ามันเนี้ยเรื่องนรกสวรรค์ว่ามีจริงแล้วก็ชีวิตหลังความตายเนี่ยมีเหตุมีผลจะต้องยาวจริงเนี่ยมีมั่งไหมที่อธิบายแล้วคนชาวพุทธเองนี่แหละที่เขาไม่เชื่อนะมีไหมมีไหมมีหลวงพ่อก็คือเมื่อคุยกันแล้วสนทนากันแล้วก็
ก็ต้องพูดความจริงกันก็ต้องยอมรับอะไรมันเป็นยังไงก็ต้องยอมรับกันตามความจริงนั้นก็บอกเขามีแล้วคุณทำยังไงตรงนี้ก็เลยเล่าให้เขาฟังบอกว่าในเรื่องนี้การให้เหตุให้ผลโดยเฉพาะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญบาปเรื่องความดีความชั่วเนี่ยถ้าให้เหตุผลแล้วเขาตามไม่ทันเขาตามไม่ทันเขาก็เลยไม่เชื่อในกรณีอย่างนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงธรรมเอาไว้ให้ดูว่าอย่างไรพระองค์ทรงสอนด้วยนะลูกนะว่าแม้ไม่เชื่อเอาละไม่เชื่อแล้วแม้ไม่เชื่อว่านรกสวรรค์น่ะมีแม้ไม่เชื่อก็มันน่าที่จะนะมีทางเลือกอีกทางกันไว้ดีกว่าแก้นะเอาว่าเผื่อเหนียวก็แล้วกันเผื่อเหนียวไหมล่ะคือทำดีเผื่อเหนียวเอาไว้ทำดีเผื่อเหนียวเอาไว้ไม่ดีกว่าเหรอเอาล่ะเราไม่สามารถจะอธิบายให้เขาเชื่อได้ว่านรกสวรรค์มีอาจจะเป็นเพราะสติปัญญาเขาตามไม่ทันหรืออาจจะเป็นเพราะวิธีอธิบายของเรามันก็กระร่องกระแร่งเต็มทีเราไม่ใช่นักเทศก็น่าจะฝากกับเขาเอาไว้ในลักษณะทำดีเพื่อเหนียวก็แล้วกันตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คือพระองค์ก็ตรัสไว้ทำนองนี้ว่าถ้าเราไม่เชื่อนั่นนะไม่เชื่อนรกไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ถ้าไม่เชื่อแล้วไปทำชั่วเขาไปทำชั่วเขานี่ถ้าเกิดว่านรกมีล่ะนรกมีจริงแล้วมันจะเป็นยังไงคุณก็ทุกสองต่อนะเนี่ย1เมื่อมีชีวิตอยู่ทำความชั่วอยู่ก็เดือดร้อนตั้งแต่มีชีวิตแล้วคือตกนรกทั้งเป็นแต่ว่าแล้วถ้านรกมันเกิดมีจริงๆขึ้นมาคุณจะต้องไปแหละไปอยู่ในนรกนั้นอีกยาวนานคุณก็เลยเป็นทุกข์สองต่อนะจะเป็นอย่างนี้ทุกข์สองต่อทุกข์สองทอดดับเบิลทุกข์กันก็แล้วกันแล้วนะแต่ว่าเอาละถึงแม้ว่าไม่เชื่อแต่ให้ตั้งใจตั้งใจทำดีไปเมื่อเราตั้งใจทำดีเราก็เป็นสุขในชีวิตนี้ถ้าสวรรค์ไม่มีก็จะไปเดือดร้อนอะไรเราก็เป็นสุขของเราแล้วแต่ว่าถ้าสวรรค์มีล่ะเราก็ไปสบายเราจะไปลองฮอลิเดย์เราก็สุขสองต่อสุขสองชั้นสุขในพื้นมนุษย์แล้วก็สุขในสวรรค์อีกด้วยมันกำไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะถ้าอธิบายใครเขาไม่เชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทรงสอนไว้ว่า
ก็ทำดีเผื่อเหนียวสักหน่อยนะเผื่อเอาไว้มันก็ไม่เสียหายนี่นะหลวงพ่อก็เล่าให้เขาฟังอย่างนี้วันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้คุณพอจะรับได้ไหมเขาบอกรับได้ถ้ารับได้เนี่ยแม้ยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเขาก็รับพระพุทธเจ้าเราไว้ในใจไปตั้งเยอะแล้วนะคุยกันวันนั้นหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคุ้มนะเราว่าคุ้มไหมก็นั่นนะสิเพราะฉะนั้นนี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะแจกทั่วไปเลยนะไปเอาบุญด้วยกันไปขยายความด้วยกันนะลูกนะเอาละทีนี้ก็มีสิ่งที่ไม่ใช่น่ารู้สิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ต้องร่วมมือกันด้วยนะโครงการตักบาตรพระ1 ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่8 12ที่จะถึงนี่นะวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้จะมีพิธีตักบาตรพระ 15,000 รูปณถนนเทศบาลสงเคราะห์ข้างวัดเสมียนนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลาก็6 นาฬิกานะพูดง่ายๆเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่แหละไม่นานแล้วพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ปท.9ราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามก็จะเมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ให้ก็อยากจะฝากนิดนึงพระเดชพระคุณท่านเป็นราชเป็นพระภิกษุรูปเดียวที่เป็นราชบัณฑิตเวลาพระเดชพระคุณเทศก็ดีบรรยายธรรมก็ดีให้พรก็ดีนอกจากจะได้ความรู้ชัดเจนตรงหลักธรรมแล้วพระเดชพระคุณยังมีคำอุปมาอุปไมยที่ลุ่มลึกแล้วก็ยิ่งกว่านั้นยังขยายความให้กับผู้ที่ไปนะผู้ที่ฟังนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งชาวบ้านทั้งผู้ที่มีการศึกษาไม่ว่าระดับนายกไม่ว่าระดับชาวไร่ชาวนาทั้งหลายพระเดชพระคุณท่านมีวิธีการที่จะให้พรวิธีการที่จะสัมโมทนียกถาได้ลุ่มลึกประทับใจเพราะฉะนั้น ใครไปร่วมพิธีตักบาตรครั้งนี้นะนอกจากได้บุญใหญ่จากการตักบาตรแล้วนะยังจะได้ปลื้มใจจากสัมโมทนียกถาของพระเดชพระคุณอีกด้วยนะอยากพลาดเชียวนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อไม่เตือนนะแล้วก็ในงานนี้ท่านด็อกเตอร์สุภชัยศรีสุภาอักษรก็จะเป็นประธานฝ่ายคารวาสก็ได้แจ้งมาว่าจะเดิมนะได้อาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานเป็นประธานสงฆ์แต่ว่าท่านติดภารกิจที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศในวันที่10มิถุนายนเพื่อประชุมสมัชชาสงฆ์โดยท่านเป็นประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์นี้หมายถึงสมัชชาสงฆ์ใน
สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศอเมริกานะเพราะท่านพระเดชพระคุณเป็นผู้บุกเบิกเป็นชุดบุกเบิกก็แล้วกันเป็นชุดบุกเบิกการนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นในการประชุมสมัชชาสงฆ์ทุกๆปีที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ในอเมริกาก็จะอาราธนาท่านไปร่วมประชุมแล้วก็เป็นประธานในที่ประชุมด้วยครั้งนี้เนื่องจากเวลาใกล้เคียงกันเต็มทีท่านจะต้องไปเป็นประธานในวันที่10มิถุนายนเพราะฉะนั้นยังไงก็กลับมาไม่ทันแน่แล้วนะก็พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ก็เลยรับเป็นประธานให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญนักสร้างบารมีทั้งหลายแหละนะแล้วก็ชาวพุทธทั้งหลายแหละว่าเราใกล้จะได้รัฐบาลใหม่กันแล้ว ก็รีบมาตักบาตรเอาฤกษ์เอาชัยกันจะได้รัฐบาลที่น่ารักยิ่งขึ้นนะนะส่วนว่าใครจะเลือกใครที่น่ารักยังไงก็ไปดูเลือกเอาก็แล้วกันนะอธิษฐานให้ดีก็แล้วกันครั้งนี้ให้ได้รัฐบาลก็น่ารักสสก็น่ารักนายกรัฐมนตรีก็น่ารักถ้าอย่างนี้ก็มันก็จะเป็นบุญของเมืองไทยอ่ะนะล่ะสำหรับวันนี้ก็หลวงพ่อก็คงมีเรื่องฝากเราวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนแหละนะก็บุญกุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการที่หลวงพ่อนำเรื่องราวการทำความเข้าใจระวังศาสนามาให้เด่นชัดขึ้นบุญเกิดมากเพียงไหนก็ขอแบ่งให้กับทุกคนทั่วหน้าแหละนะให้ได้บุญเยอะๆด้วยกันนะวันที่12มิถุนาขอเชิญท่านมาร่วมตักบาตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครพุทธบุตรจำนวน 15,000 มาเป็นเนื้อนาให้เราแน่นอนขอเชิญที่จตุจักรรับพรรับพรสร้างบารมีที่หน้าตลาดมองมาเชทุกคนทุ่มเทจัดตักบาตรคราวนี้ถนนเทศบาลส่งขอช่วงวันหมอเจาะรับบุญทันทีถนนก็ยาวพระมาก็เยอะมาตักบาตรกันเถอะรวยแรงเร็วรีตักบาตรดุจศูนย์รวมใจทุกคนทั่วไทยสุขเกษมเปรมปรีบอกกล่าวพี่น้องทุกคนกรุงเทพปริมณฑลทั่วไทยทุกที่12มิถุนามีนัดตักบาตรที่จตุจักรทางวัดเสมียนนารีปีแห่งการรอคอยเจ็ดพันสามร้อยวันแห่งการเฝ้าเลี้ยงดู175,200ชั่วโมงแห่งการเฝ้าอบรมพร่ำสอนกว่า10,512,000นาทีแห่งการเฝ้ารอรอวันที่ลูกชายได้บวชพระสัก 1,000 ษาอ
มาร่วมกันทำความสมหวังให้บังเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักและมาทำให้ท่านได้ปลื้มปีติและภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้โครงการบวชพระเข้าพรรษา 100,000 รูปทั่วไทยสนใจสมัครบวชได้ที่บวชพระตอบแทนคุณบิดามารดาเราเอง